ไอ้ลูกทำอะไรลูกเนี่ยมันอุ้ยมันไม่รู้ว่าผมก็แรกก็คิดว่ามันเป็นหลังนกนะฮะแต่ว่ามันดูแล้วมันไม่ใช่หลังนกอะแล้วหลังนกอะไรมันนกอะไรมันจะได้ขนาดนี้มันคือใบไผ่มันคือใบลวกครับมันประหลาดใช่เหรอลูกมันเหมือนต้นหญ้านะเอาไปให้ปลาดูใกล้ๆลองดูใบฮะแต่ว่าใบมันคล้ายๆกันเลยเนี่ยเอาไปให้ปลาดูใกล้ๆดิปลาเอาเข้ามาดูใกล้ๆดิใช่ต้นไผ่ปะใช่เป็นไผ่ทำไมมันเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยก้อนนู้นยิ่งใหญ่เลยป้าดูดิเดี๋ยวก็ขยับมาตรงนี้นิดนึงนะคือตรงเนี้ยนี่คือเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่รังนกเพราะว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมใช่มันเป็นกิ่งแล้วมันแตกออกมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไผ่เป็นมะเร็งเหรอมะเร็งเกิดจากการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติไปยิ่งก้อนเนี้ยใหญ่มากเลยป้าดูนี่คือมันไม่ได้เป็นกอเดียวนะเป็นหมดเลยมันเป็นทั้งแนวเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรถ้าคุณผู้ชมท่านไหนรู้ว่ามันคืออะไรก็คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรไผ่เป็นมะเร็งเดินมายิ่งเจอแบบอันที่มันเป็นพวงใหญ่ๆเลยค่ะแต่แปลกเนาะสีมันไม่เหมือนไผ่อันอื่นไผ่อันนี้สีมันซีดกว่าสีมันเหลืองกว่าเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีของการมาออกมานอกบ้านที่ไม่ใช่ห้างก็จะได้อะไรที่มันแปลกๆไปอีกนิดนึงท่านผู้เคยเห็นในรูปแบบเนี้ยไม่เคยเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดใน Google ว่ามันคืออะไรอันนี้เป็น2ก้อนติดเลยตอนแรกตอนเราขับรถเข้ามาเราคิดว่ามันเป็นรังนกใช่ไหมลูกใช่เพราะว่ารังนกกระจาบรังนกที่เขาเอามาสร้างไว้แต่มันไม่ใช่ต้นนี้มีเยอะเลยข้างบนนี่แบบก้อนใหญ่ๆเลยไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งอย่างที่บอกมันคือพวงอะไรนี่แหละมันพันยังหวั่นยังหรือเปล่าเมื่อตอนแรกก็คิดว่าเป็นหญ้าเพราะว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่มันไปอยู่เป็นก้อนนึกว่านกมันฆ่าไปแล้วก็ไปสร้างเป็นรังถ้าฟังดีๆจะได้ยินเสียงรังนกเสียงนกร้องด้วยนะคะแต่พอมาดูใกล้ๆมันไม่ใช่มันคือใบไผ่ที่เองเพียงแต่หนึ่งเป็นใบอ่อนๆใช่ไหมลูกใบอ่อนแล้วมันเหลืองเหลืองกว่าเหมือนมันสดกว่าใช่ไหมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดตัวใน Google ว่ามันคืออะไรกัน